อนนี้ก็อยู่ที่ผากล้วยไม้นะครับตรงนี้เป็นที่กลางเป็นลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ที่อุทยานเขาใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับช่วงนี้ก็4โมงแล้วสายแล้วครับคนก็เริ่มทยอยกันออกเดินทางกลับนะครับถ้าใครจะมาก็ประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายก็มาจองได้นะตอนนี้ก็เริ่มคนเริ่มออกจากเขาใหญ่ครับอาจจะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวอะไรนะครับเยอะแยะนะด้านหลังก็จะมีของเยอะแยะนี่ครับนี่อุปกรณ์ในการมาเที่ยวครับก็จะมีพวกเต็นท์พวกของกินของอะไรที่เตรียมมานะครับอุปกรณ์เดินป่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเช้าตอนนี้เขาเริ่มเก็บข้าวของกักนักท่องเที่ยวชุดใหม่เข้ามาจุดนี้เป็นลานกลางเต็นท์ครับที่ผากล้วยไม้นะครับที่เขาใหญ่นะครับเมื่อวานเข้าไปตรงลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับที่กลางเต็นท์มันเต็มก็เลยเตลิดมานี่เลยบรรยากาศก็จะมีเสียงธรรมชาติอย่างนี้นะครับเสียงธรรมชาติตอนนี้ก็กำลังเก็บอยู่ข้าวของมีทีมงานมีคินากิจมีเชฟนะครับนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้มีกวางด้วยนะครับกวางจะมีตัวเดียวแหละที่เห็นนะไอ้ดูน้ำตกมันจะมีน้ำตกเหวน้องลกนะครับน้ำตกเหวสุวัสดนะครับแล้วก็น้ำตกผากล้วยไม้เมื่อกี้ก็เดินไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับน้ำตกผากล้วยไม้เดี๋ยวจะตัดมาใส่นะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ถือโอกาสทักทายใครที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ตรงจุดผากล้วยไม้นะครับน้ำตกผากล้วยไม้แถวนี้ครับเป็นลานกลางเต็นท์ให้ดูบรรยากาศนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะแยะเลยครับเมื่อเช้าจะเยอะกว่านี้นะพอดีเขารื้อออกไปแล้วตอนนี้มันก็เริ่มสายแล้วนะครับมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการก็มากางเต็นท์นำอาหารอะไรมาปรุงมาทานเองครับทำกินเองที่นี่ครับสบายสบายครับชิวๆนะครับเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไปอันนั้นมีใครเย่แค่นี้แหละแค่นี้พาเพื่อนไปเลยอย่าปิดได้เจ๊นี่ก็พังแล้วนะครับอย่าปิดหน้ามาเช็คเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปดูด้านนอกก่อนเดี๋ยวพากันเดินสำรวจอยู่นี่เราดูแผนที่ก่อนนั่นแหละท่านนั่นจะไปต่อคือขอนไม้ข้ามคลองน้อยโอเคป้าก็ตกน้ำตกฟิวโหมีหมอกด้วยเลยสวยสวยสวยน้ำตกเฮสวันยันสุดท้ายป้าสามกิโลเมตรเจ็ดร้อยเมตรอันตรายครับโอ้ปลอดภัยอันตรายโอเคน้ำตกอยู่นู่นนะปลอดภัยนะไม่เสียงอะไรไอ้เชี่ยวเสียงเช่นนี้ที่ตำรวจไม่ใช่นี่จริงมันกับผีเลยนี่คือกวางมีเสียงชะนีด้วยไปเดินนำเลยนู่นไปนู่นแล้วอันนี้เรามารอบเช้าเมื่อวานมาตอนเย็นอันนี้ให้มาดูตอนช่วงเช้าทำน้ำตกผากล้วยไม้ไปเราไปไปแบบนานๆเลยอ่ะแล้วก็ถอดออกมันเหมือนเสียงดังปี500เมตรนะครับอีก500เมตรไม่ไกลเดินไปกลับ3กิโลนี่เลยถ้าหนึ่งพันล้า
ันเมตรระวังตกวันนี้แสงสวยเลยฮะโอ้เห็นข้างล่างไหมไหน500เมตรติดอันนี้ด้วย500เมตรที่ฟ้าระวังลื่นรอน้องด้วยโชว์ป้าได้ไหมไปนี้ไอ้ไปไอ้ง่ายๆไปตัวยากไม่มีช่างช่วยยกรถนี่หันหน้ามาอะไรเขาเรียกว่าอะไรเอสกิโมไปอันนี้มันหมวกนั่นนี่ว่านักบินใช่เนาะบินรองเท้าหลุดมีอุปสรรคขวางนิดนึงนะต้องมุดรอดเนี่ยน้ำตกอยู่ด้านล่างเองไม่เอาไปนู่นไปนู่นน้ำวนนู่นๆใกล้ถึงแล้วน้ำมันวนใช่ไหมน้ำมันหมุนเรียกว่าน้ำวนน้ำวนที่คนเห็นไหมนั่นน่ะดูนั่นน่ะน้ำนั่นน่ะอะไรเห็นอะไรน้ำก็น้ำไปก็ลงไปถึงแล้วที่เราเดินมากิโลกว่าแล้วตรงไหนที่ดูน้ำตกสวยนะครับสวยอันนี้คือน้ำตกที่จุดเรามาเดินเมื่อกี้นะครับรวมระยะทางก็กิโลกว่าแล้วน้ำตกผากล้วยไม้ครับมันจะเป็นลำธารน้ำแบบนี้นะครับเวลาที่เราเดินมาเนี่ยเสียงน้ำตกเดี๋ยวจะลงไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆ เขาดูฝั่งนี้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้นี่เขาถ่ายรูปกันนะนี่ครับเหมาะที่จะมาท่องเที่ยวนะครับเย็นไหมใครเสียงไม่เป็นไรตัวลื่นอ่ะประมาณนี้แหละมันจะหล่นน้ำมาไม่เอาหล่นไปอันตรายไหมช่วยไม่ทันนะกี่เมตรไปเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยไม่ทันไปกี่เมตรหมดแล้วเรากลับแล้วพวกมีละอองน้ำด้วยเหรอมันยังมีทางนะกลับแล้ว